นายเพื่อนสนิทบทประพันธ์โดยเนื้อนวลให้เสียงพากย์โดยชนิดนันคำโปรยจู่ๆบริษัทที่ทำงานอยู่ก็ดันออกกฎพิลึกพิลั่นให้ผู้หญิงทุกคนต้องมีสามีเป็นตัวเป็นตนไม่งั้นตกงานทำให้ชนระดาต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทวัยเด็กแต่โคตรเย็นชายังพูนัดให้ช่วยเหลือทีนี้ก็บันเทิงเลยล่ะเพราะนางเอกของเราที่ไม่เคยมองเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายมาก่อนก็เริ่มหวั่นไหวขึ้นมาจนในที่สุดก็เป็นฝ่ายตกหลุมรักเพื่อนสนิทเข้าเต็มเป้าทั้งที่เป็นคนตั้งกฎเพื่อนเลิฟชั่วนิรันดร์ขึ้นมาเองแล้วพอรักเพื่อนเข้าไปแล้วก็มักจะขาดสติหึงหวงอยู่บ่อยครั้งโดยที่นางเอกไม่เอะใจเลยว่าเพื่อนสนิทของตัวเองก็มีใจตรงกันสองร่างแนบชิดกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดแต่หัวใจกลับเต้นแรงเหลือเกินร่างของหล่อนอยู่บนร่างแข็งแรงของภูวนัทแล้วดวงตาก็สบประสานกลิ่นลมหายใจของเขาทำให้หล่อนรู้สึกกระวนกระวายอยู่ใกล้กันแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วปล่อยนะอุ๊ยหล่อนดิ้นเพื่อที่จะลุกจากตัวของเขาแต่แขนของภูวนัทก็ตวัดรวบร่างเล็กเอาไว้พร้อมกับพลิกตัวขึ้นอยู่ด้านบนนายจะทำอะไรร่างที่ถูกคร่อมสันเทาไม่ต่างจากลูกนกเปียกฝนเมื่อแววตาของภูวนัทที่จ้องมองมานั้นมันไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยครั้งนี้ฉันจะไม่หยุดแล้วนะต่อให้เธอร้องไห้ขี้มูกโป่งเขาพูดเสียงลอดไรฟันทุกอนูเนื้อเต็มไปด้วยความหิวกระหายตอนที่หนึ่งเกิดเรื่องใหญ่แล้วน้ำเสียงอึกทึกครึกโครมที่ดังมาเข้าหูเมื่อครู่นี้มันไม่ใช่แค่หูแว่วไปเองแต่มันเกิดเรื่องขึ้นจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรอพี่น้อยหล่อนชื่อชลดาตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการของท่านประธานบริษัทอายุ25ปีบริบูรณ์รีบหันควับขยับไปยังต้นเสียงเมียท่านประธานมาแล้วมันจะแปลกตรงไหนกันนะที่ภรรยาของท่านประธานจะเดินทางมาที่บริษัทคุณนิวก็มาที่นี่ออกจะบ่อยนี่ครับพี่น้อยมันจะไม่แปลกจะไม่วายวอดถ้าคุณนิวไม่ได้เข้าไปเห็นตอนที่ท่านประธานกับแม่เลขาคนสวยกำลังจูบปากกันดูดดื่มในห้องทำงานน่ะสิชนลดาลุกพวดขึ้นจากเก้าอี้สีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตกใจอะไรนะคะท่านประธานกับพี่เลพวกเขาแอบคบกันแต่ตอนนี้คุณนิวก็จับได้ขนังคาเขาเลยล่ะชนระดาไม่รู้ว่าจะช็อกเรื่องไหนก่อนดีหล่อนยกมือขึ้นปิดปากแน่นดวงตายังคงเบิกโพงแต่ว่าน้ำไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะพี่น้อยไม่เคยละแคละขายเลยเหรอน้ำทำงานใกล้ชิดกับท่านประธานกับแม่เลขานั้นมากที่สุดเลยนะชนระดาสายหน้าดิกจนเส้นผมที่มัดกันเอาไว้เป็นหางม้าสะบัดไปมาไม่รู้จริงๆนะคะพี่น้อยน้ำไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแต่คุณนิวจะเชื่อไหมนะเนี่ยคือปัญหาดีไม่ดีอ่ะคุณนิวจะคิดว่าน้ำอ่ะรู้เห็นเป็นใจกับท่านประธานด้วยนะไม่ใช่นะคะน้ำไม่เคยรู้เห็นเป็นใจเลยนะคะน้ำไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะในขณะที่หล่อนกำลังปฏิเสธอยู่นั้นร่างสะบักสะบอมของเรมิกาเลขาคนสวยหุ่นแซ่บของท่านประธานก็เดินโซซัดโซเซผ่านหน้าไปหล่อนกับคู่สนทนาทำได้แค่มองตามไปด้วยสายตาขยาดหวาดกลัวเละเลยค่ะพี่น้อยคุณนิวโมโหน่ากลัวมากอะแกเสียงของคนพูดแต่ไปด้วยความสยดสยองแล้วอย่างเนี้ยท่านประธานเชื่อเหลือหรอคะพี่น้อยชนระดาไม่อยากจะนึกภาพของท่านประธานในตอนนี้เลยมีน่ารอดนะพี่ว่าหญิงสาวยกมือขึ้นทาบอกด้วยความหวาดหวั่นและก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองประตูห้องทำงานของท่านประธานจอมเจ้าชู้เสียงของแตกดังออกมาอีกแล้วทำให้ทั้งหล่อนและคู่สนทนาสะดุ้งหยงน่าจะเล็กกว่าพี่เลแน่ๆเลยพี่น้อย
ชัวหลังจากท่านประธานถูกส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลโดยรถแอมบูเรนซ์เรียบร้อยแล้วชลดาก็ถูกเมียของท่านประธานเรียกให้เข้ามาพบทันทีหญิงสาวใจคอไม่สู้ดีตัวสั่นหน้าซีดเผือดเพราะเกรงว่าตัวเองจะโดนหางเลขไปด้วยเธอไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยด้วยซ้ำเธอไม่ถูกไล่ออกหรอกนะชลดาพยายามปลอบใจตัวเองแต่กระนั้นมือที่ประสานกันอยู่ที่หน้าขาก็ยังคงเปียกชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อแต่ถ้าเมียท่านประธานไล่หลอนออกล่ะจะทำยังไงดีงานดีๆแบบนี้มันหากันได้ง่ายๆที่ไหนกันล่ะในขณะที่ชนรดากำลังหวาดกลัวจนตัวสั่นอยู่นั้นเสียงของนิวารินก็กระชากหลอนให้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่แสนโหดร้ายเธอชื่ออะไรชนรดาค่ะแม้จะพยายามปั้นเสียงให้ราบเรียบแต่เสียงที่ดังออกไปจากลำคอกับตะกุกตะกักจนน่าเวทนาเหลือเกินเธอไม่รู้จริงๆหรอว่าพวกเขาเล่นชู้กันน่ะชลดารีบเงยหน้าขึ้นและสบประสานสายตากับนิวารินแสดงความซื่อตรงออกไปสุดความสามารถน้ำไม่รู้จริงๆค่ะคุณนิวน้ำทำงานเสร็จน้ำก็กลับบ้านเลยค่ะไม่เอะใจอะไรบ้างเหรอไม่เลยค่ะน้ำไม่เคยเห็นท่านประธานกับพี่เรแสดงออกแบบนั้นเลยนะคะด้วยความสัตย์จริงค่ะคุณนิวหลอนตอบออกไปและจากนั้นภายในห้องก็มีแต่ความเงียบทำไมเงียบแบบนี้ล่ะหรือว่านิวารินกำลังคิดจะไล่หลอนออกได้โปรดอย่าไล่หลอนยังพูดไม่ทันจบคำถามของเมียท่านประธานก็ดังแทรกขึ้นมาเสียก่อนเธอมีแฟนหรือยังคะชลดาสบตากับนิวารินในหัวกำลังคิดหาคำตอบที่ดีที่สุด มีแล้วค่ะแค่แฟนเหรอชลดาเบิกตากว้างก่อนจะตอบออกมาอีกครั้งซึ่งมั่นใจว่ามันคือคำตอบที่ปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่แค่แฟนหรอกค่ะเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะแต่งงานแล้วหล่อนเห็นสายตาของนิวารินมองไปที่มือของหล่อนเอายังไงดีไม่มีแหวนแต่งงานด้วยนิวารินจะเชื่อคำโกหกของหล่อนไหมเนี่ยเรายังไม่ได้แต่งงานกันหรอกค่ะคือพวกเราอยู่กันก่อนแต่งนะคะหล่อนเฝ้ามองสีหน้าของนิวารินรอคอยว่าคู่สนทนาจะพูดอะไรออกมาได้โปรดเถอะนะเชื่อฉันด้วยเถอะคุณนิวารินในขณะที่หลอนกำลังวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นนิวารินก็ยิงคำถามใหม่มาอีกครั้งพ่อแม่ของพวกเธอรู้ไหมว่าพวกเธออยู่กันก่อนแต่งนะชลดาฝืนยิ้มแล้วหัวเราะแห้งๆออกมาไม่รู้หรอกค่ะทำไมล่ะก็อะไรดีนะก็เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะก็เลยไม่กล้าบอกให้พ่อกับแม่รู้นะคะหลอนหัวเราะแห้งๆและภาวนาให้นิวารินหยุดถามสักทีแต่ก็ไม่เป็นผลเธอข้ามเส้นกับเพื่อนสนิทอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะข้ามมาสักพักแล้วล่ะค่ะชลดาก้มหน้าหลบตาของนิวารินหยุดถามสักทีเถอะคุณนิวแล้วสามีของเธอคนเนี้ยชื่ออะไรล่ะคะทำไมต้องทำหน้าตาตื่นแบบนั้นด้วยล่ะฉันก็แค่อยากรู้จักสามีของเธอเท่านั้นเองชลดาฟื้นหัวเราะออกมาในขณะที่ภายในหัวสมองกำลังโอลหม่านว้าวุ่นว่าไงล่ะสามีเธอชื่ออะไรหรอไม่มีทางเลือกแล้วชลดาเกลียดร้องในใจก่อนจะตอบออกมาด้วยน้ำเสียงเหมือนคนจะร้องไห้ภูชื่อภูเหรอภูนัทค่ะคุณนิวหล่อนเห็นสีหน้าของนิวารินเปื้อนรอยยิ้มก่อนที่จะหัวเราะออกมาแฟนเธอชื่อเพราะดีนะวันหลังพามาแนะนำให้ฉันรู้จักด้วยล่ะชลดาหน้าซีดเผือดก่อนจะรีบปฏิเสธพอดีสามีสุดที่รักของน้ำเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่หล
หล่อนฟื้นใจหัวเราะกบเกลื่อนความเครียดในหัวแต่ฉันอยากเห็นหน้าสามีของเธอตอนเย็นนี้นี่นะคะทำไมล่ะเขาไม่ได้มารับเธอตอนเลิกงานหรอกเหรอสวยแล้วเขาทำงานนะคะเลิกงานเย็นมากเลยน้ำก็เลยกลับเองตลอดหล่อนหัวเราะแห่ๆซ้ำไปซ้ำมาจนรู้สึกเวทนาตัวเองแต่ถ้าเขาไม่อยากภรรยาของตัวเองถูกเลิกจ้างก็น่าจะพอหาเวลามารับเธอเย็นนี้ได้จริงไหมชลดา อะไรนะคะเลิกจ้างนี่มันคือสิ่งที่หล่อนหวาดกลัวที่สุดคืออย่างนี้นะตอนนี้ฉันออกกฎใหม่สำหรับบริษัทของเราเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อนิวารินมองหล่อนด้วยสายตาจริงจังกฎ อะไรหรอคะคุณนิวผู้หญิงทุกคนในบริษัทของเราที่อายุต่ำกว่า40ต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นถึงจะทำงานที่นี่ได้ทั้งหมดเลยเหรอคะนี่มันกฎบ้ากฎบออะไรกันเนี่ยใช่ตอนนี้ฉันให้ฝ่ายบุคคลส่งประวัติของพนักงานผู้หญิงทั้งหมดมาให้ทางเมลแล้วใครยังไม่แต่งงานจะต้องถูกเลิกจ้างไม่มีข้อยกเว้นเลิกจ้างชนระดารีบยืดตัวตรงก่อนจะพูดออกไปเสียงดังฟังชัดถึงในประวัติของน้ำจะมีสถานะว่าโสดแต่ก็อย่างที่น้ำบอกคุณนิวนะคะว่าน้ำมีแฟนแล้วหรือถ้าจะเรียกให้ตรงกับพฤติกรรมทางกายภาพก็คือสามีนั่นแหละค่ะนี่ว่าเรียนรับฟังแต่ไม่พูดอะไรออกมาหรือว่าคู่สนทนาไม่เชื่อคำพูดของหล่อนกันนะเย็นนี้สามีของน้ำจะมารับตอนเลิกงานค่ะหล่อนเห็นนิวารินระบายยิ้มพึงพอใจก่อนจะพูดออกมาเฮียลืมพามาแนะนำให้ฉันรู้จักด้วยล่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณนิวชลดาหัวเราะออกมาทั้งที่ไม่มีอะไรน่าขบขันเลยแม้แต่นิดเดียวงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเธอออกไปทำงานเถอะค่ะคุณนิวชลดารีบแผ่นออกมาจากห้องทำงานของท่านประธานที่ตอนนี้ถูกเมียตัวเองครอบครองด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพนักงานผู้หญิงวิ่งกรูกันเข้ามาถามไทยด้วยความเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างน้ำคุณนิวไล่เธอออกไหมนั่นสิเธอถูกไล่ออกหรือเปล่ารอดหรือเปล่าฉันเสียใจด้วยนะอย่างว่าแหละเธอทำงานใกล้ชิดท่านประธานที่สุดคุณนิวคงไม่เก็บเธอเอาไว้แน่เพื่อนๆต่างออกความคิดเห็นโดยไม่ยอมรอฟังคำพูดจากชลดาเลยฉันไม่ได้ถูกไล่ออกอะไรนะเพื่อนร่วมงานประสานเสียงกันดังลั่นฉันบอกว่าไม่ได้ถูกไล่ออกคุณนิวให้ฉันทำงานต่อน่ะจริงเหรอน้ำไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยจริงสิฉันไม่ได้ถูกไล่ออกจ้ะชลดาย้ำชัดถ้อยชัดคำอีกครั้งแต่มันแปลกๆนะขณะพนักงานขายที่ชื่อน้ำฝนหน้าตาสวยน้อยกว่าเธออีกยังถูกเลิกจ้างเมื่อกี้นี่เลยแล้วทำไมเธอรอดล่ะชลดาไม่ตอบคำถามอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนร่วมงานและเลือกที่จะปลีกตัวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวสิน้ำนี่พวกเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยนะเชื่อได้แล้วฉันไม่ได้ถูกไล่ออกจริงๆฉันยังได้ทำงานที่นี่ต่อไปฉี่ก่อนนะแล้วชลดาก็รีบเดินไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็ส่งข้อความหาบุคคลเป้าหมายด้วยความร้อนใจกลางวันเนี้ยออกมาเจอกันหน่อยนะมีเรื่องสำคัญมากให้ช่วยตอนที่สองเสียงกรี๊ดกราดของสาวๆในคาเฟ่ดังแว่วมาเข้าหูทำให้ชลดาที่กำลังก้มหน้าก้มตากินเค้กอยู่ต้องชะเง้อคอหันไปมองด้วยคนแสงแดดยามเที่ยงสว่างเจิดจ้าเมื่อสะท้อนกระทบเข้ากับเรือนร่างสูงโปร่งเกือบ190เซนติเมตรของผู้ชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นภายในคาเฟ่ผัวนัดเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมา25ปีแล้วบ้านของหล่อนกับบ้านของเขาอยู่ใกล้กันทำให้รู้จักและเล่นกันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวของผัวนัดมีฐานะร่ำรวยมากบ้านของเขาก็หลังอลังการงานสร้างแต่คุณลุงกับคุณป้ากับไม่ถือเนื้อถือตัวเลยให้ความสนิทสนมกับครอบครัวฐานะปานกลางของหล่อนด้วยดีเสมอมานัดฉันมาทำไมหรอรู้ไหมกำลังยุ่งอยู่เสียงเข้มที่ดังขึ้นใกล้ๆทำให้หล่อน
หยุดคิดถึงอดีตชั่วขณะก่อนจะจ้องมองเพื่อนสนิทด้วยสายตาสำรวจตัวตามองอะไรของเธอนายใส่สูทบานเนี่ยก็ดูดีเหมือนกันนะผู้ว่านัดยิ้มมุมปากก่อนจะตวัดขาเรียวขึ้นไขว้กันมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างรู้ทันไม่ต้องมาแกล้งชมเลยมีอะไรก็พูดมาเลยคือว่าขณะที่หล่อนกำลังอึกอักอยู่นั้นโทรศัพท์มือถือของภูวนัทก็สั่นขึ้นเสียก่อนนายรับสายก่อนเถอะภูวนัทกดรับสายก่อนจะกรอกเสียงเข้มๆกลับไปอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะกลับไปไม่ต้องโทรมาตามอีกนะชนระดาที่จ้องมองเพื่อนอยู่อดทึ่งในใจไม่ได้หมอนี่เวลาทำงานดูโตเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยไม่เคยเห็นมุมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะปกติแล้วหล่อนเจอเขาแค่ที่บ้านหรือไม่ก็ตอนไปแคมปิ้งด้วยกันเท่านั้นภูวนัทวางโทรศัพท์มือถือลงกับโต๊ะตรงหน้าและตวัดตาคมๆมองหล่อนมีอะไรก็พูดมาฉันต้องรีบกลับชนระดายืดตัวขึ้นตรงก่อนจะน้อมตัวไปข้างหน้าจ้องตาภูวนัทใกล้ๆอะไรของเธอเขาต่อว่าแล้วมองไปทางอื่นแทนฉันมีเรื่องจะขอร้องนายอ่ะก็รีบพูดมาจะมาจ้องหน้าแบบนี้ทำไมเขาพูดแล้วไม่มองหน้าหล่อนเลยแล้วนายจะหลบตาฉันทำไมเนี่ยชนระดาบ่นเพราะภูวนัทมักแสดงท่าทางแบบนี้กับหล่อนบ่อยๆฉันไม่อยากมองหน้าคนน่าเกลียดมีอะไรก็พูดมาเลยเร็วเข้าก็มองหน้าฉันก่อนสิจะได้พูดชนระดายังไม่ยอมแพ้นั่นทำให้ภูวนัทผุดลุกขึ้นยืนงั้นฉันกลับเดี๋ยวสิชนระดารีบคว้าแขนของเพื่อนเอาไว้ก่อนจะอึ้งไปเล็กน้อยแขนใหญ่จังภูวนัทสะบัดแขนออกจากการเกาะกุมของหล่อนจากนั้นก็หย่อนกายลงนั่งอีกครั้งและพูดเสียงเย็นชามีอะไรก็ว่ามาฉันให้เวลาอีกหนึ่งนาทีถ้าไม่พูดฉันจะกลับจริงๆด้วยชนระดาย่นจมูกใส่เพื่อนไอ้เพื่อนคนนี้ทำไมเย็นชาแบบนี้นะฉันคือฉันต้องมีแฟนหล่อนเห็นภูวนัทหันควับกลับมามองแววตาของเขามีความประหลาดใจเธอจะมีแฟนใช่ฉันต้องมีแฟนไม่สิสามีสามีภูวนัทตะโกนเสียงดังมากคงเพราะลืมตัวอย่าเสียงดังสิชนระดารีบเอามือยื่นไปปิดปากเพื่อนเอาไว้ภูวนัทรีบปัดมือของชนระดาออกจากปากของตัวเองก่อนจะตีหน้ายุ่งเธอจะมีแฟนแล้วมาบอกฉันทำไมทำไมนายต้องทำหน้าโกรธแบบนั้นด้วยล่ะโกรธใครฉันจะไปโกรธทำไมแค่เธอจะมีแฟนถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับล่ะภูวนัทกำลังจะลุกขึ้นหนีแต่ครั้งนี้ชนระดารู้ทันรีบคว้าแขนเอาไว้ซะก่อนนายต้องแสดงเป็นสามีปอมๆให้ฉันนายภูคนฟังถึงกับหันควับมาจ้องหน้าหล่อนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจว่าไงนะนายมาช่วยเล่นละครเป็นสามีปอมๆให้ฉันหน่อยนะแค่เย็นนี้ครั้งเดียวเองภูนัทสะบัดแขนของตัวเองออกจากการเกาะกุมของชลดาทันทีไม่เอาเพื่อนรักเพื่อนจิตใจดีจิตใจประเสริฐเพื่อนสุดหล่อหล่อรถในปัตตภีเลยช่วยหน่อยนะนะช่วยหน่อยเถอะนะทำไมจะควงฉันไปประชดใครหรอผู้ชายที่เธอแอบชอบที่ทำงานงั้นหรอไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอย่ามาโกหกเลยแค่อ้าปากฉันก็เห็นไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วแค่นี้ล่ะฉันจะกลับแล้วเมื่อเห็นว่าเพื่อนจะกลับจริงๆชลดาจึงต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคืออย่างนี้นะที่บริษัทชนะออกกฎหมายว่าถ้าผู้หญิงที่อายุไม่ถึง40แล้วยังไม่แต่งงานอ่ะเขาจะเลิกจ้างอ่ะประสาทเหรอไม่มีบริษัทไหนออกกฎบ้าบอแบบนี้หรอกนี่ฉันไม่ได้โกหกจริงๆนะฉันไม่เชื่อผู้นัดสายหน้าไปมาเชื่อไม่ลงจริงๆก็ท่านประธานที่ฉันทำงานเป็นผู้ช่วยเลขาดันไปเล่นชู้กับเลขาตัวเองเราก็สวยโดนเมียจับได้อ่ะเลยถูกเมียซ้อมจะต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะแล้วตอนเนี้ยนะคุณนิวเมียท่านประธานอ่ะก็เข้ามาควบคุมงานทุกอย่างแทนแล้วเธอก็ออกกฎนี้ขึ้นมานะสิภูวนัทจ้องหน้าชลดามองด้วยสายตาคาดคั้นจริงเหรอจริงสิจะโกหกนายไปทำไมล่ะ
ถ้าไม่มีกฎบ้าๆเนี่ยนายคิดหรอว่าฉันอยากอยู่ใกล้ๆกับนายอ่ะภูวนาถลุกขึ้นจากโซฟานี่ฉันก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วนายจะไปไหนอีกอ่ะฉันก็จะกลับไปทำงานของฉันนะสิเสียเวลากับคนบ้าๆแบบเธอมา10 กว่านาทีแล้วชลดาลุกขึ้นยืนและคว้าแขนของเพื่อนวัยเด็กเอาไว้อีกครั้งงั้นแสดงว่านายตกลงใช่ไหมภูวนาถกระชากมือออกก่อนจะพูดกับชลดาเสียงจริงจังฉันไม่ตกลงว่าไงนะนี่นายจะปฏิเสธหรอใช่ภูวนาถเดินออกมาจากคาเฟ่ชลดารีบวิ่งตามขวางหน้าเขาเอาไว้หลีกไปฉันจะรีบกลับไปประชุมไม่ได้นายต้องตกลงเท่านั้นไม่อย่างนั้นอ่ะใครจะช่วยฉันล่ะหล่อนยังคงกางแขนทั้งสองข้างขวางเอาไว้ไม่ให้ชายหนุ่มไปขึ้นรถเธอก็ไปหาผู้ชายคนอื่นสิฉันไม่ใช่เด็กๆที่จะเล่นละครบ้าบออะไรแบบนั้นหรอกนะไอ้เพื่อนบ้าทำไมใจดำนักนะหล่อนด่าเพื่อนไว้เด็กในใจอย่างโมโหแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แต่ผู้ชายที่ฉันสนิทด้วยก็มีนายคนเดียวอ่ะนี่จะไม่ช่วยฉันจริงๆหรอไม่เมื่อภูวนาถยังคงยืนกรานคำเดิมแถมเสียงหนักแน่นกว่าเดิมด้วยทำให้ชลดาต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายที่เพิ่งคิดได้สดๆร้อนๆงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะช่วยนายจีบพี่เมย์โอเคไหมอะไรของเธอเนี่ยแหมอย่ามาทำหน้าเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้สินายลืมเรื่องจดหมายรักไปแล้วหรือไงแล้วภาพก็ย้อนไปถึงในอดีตสมัยมัธยมปลายตอนที่หล่อนกลับมาถึงบ้านช้ากว่าทุกวันเพราะออกไปกินไอศกรีมกับเพื่อนตอนนั้นหล่อนเห็นภูวนาถเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของหล่อนและในมือของเขาก็ถือซองจดหมายสีชมพูเอาไว้ด้วยหล่อนเดินเข้าไปหาและทักทายท่าทางของเขาตอนนั้นลุกดีลุกรนจนหน้าขำหล่อนถามเขาว่ามาทำไมแล้วก็มองซองจดหมายสีชมพูในมือของเขาจดหมายรักเหรออืมนี่นายอย่าบอกนะว่าจะสารภาพรักกับพี่เมย์อ่ะตอนนั้นหล่อนเห็นภูวนาถนิ่งไปสักพักเขาก็พับซองจดหมายสีชมพูซองนั้นใส่กระเป๋ากางเกงอย่างรวดเร็วฉันกลับละนั่นแน่อายหรอที่ฉันจับได้น่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเอาไปให้พี่เมย์ให้เอาไหมจดหมายรักอ่ะไม่ต้องเอ้าทำไมล่ะบางทีถ้าพี่เมย์รู้ว่านายชอบอ่ะพี่เมย์อาจเปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้นะก็บอกแล้วไงไม่ต้องอ่ะแล้วก็เก็บเป็นความลับด้วยเข้าใจไหมโอเคโอเคเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องทำหน้าโกรธด้วยอ่ะความลับนี่แหละที่จะบังคับให้ภูวนาถยอมช่วยเหลือหล่อนได้จดหมายรักที่นายเขียนถึงพี่เมย์ไงล่ะมอนี่หลบตาหล่อนแบบนี้แสดงว่าเขายังจำเรื่องนั้นได้ดีได้ผลจริงๆด้วยเอาอย่างนี้นะถ้านายช่วยเล่นเป็นสามีของฉันในเย็นนี้ได้สมบทบาทฉันจะช่วยนายจีบพี่เมย์หล่อนยกมือขึ้นจับใบหน้าของภูวนาถให้มามองสบตากับตัวเองแต่ถ้านายไม่ช่วยฉันจะเอาความลับของนายไปเป่าประกาศให้ทั่วเลยว่าไงล่ะตกลงไหมแค่ช่วยเก็บเป็นความลับต่อไปก็พอชนรดาอมยิ้มพึงพอใจเพราะในที่สุดตัวเองก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สักทีแน่ใจเหรอว่าไม่อยากเป็นแฟนพี่เมย์จริงๆอ่ะดวงตาคมเข้มของภูวนาถจ้องมองมาด้วยความเย็นชาถ้าฉันอยากได้พี่เมย์มาเป็นแฟนฉันจะจีบเองไม่ต้องพึ่งพาผู้หญิงเพี้ยนๆอย่างเธอหรอกเข้าใจไว้เสียด้วยโอเคโอเคพ่อคนเก่งไปทุกเรื่องเลยเก่งทุกอย่างงั้นสรุปว่าเราดีกันแล้วนะภูวนาถไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแค่พยักหน้ารับเล็กน้อยเท่านั้นงั้นเย็นนี้มารับฉันที่หน้าบริษัทนะฉันเลิกงาน5 โมงตรงเป๊ะห้ามเลทแม้แต่นาทีเดียวเข้าใจนะอืมขอบใจมากเพื่อนเลิฟชลดากล่าวขอบคุณก่อนจะเดินกลับเข้าไปในคาเฟ่ภูวนาถถอนใจแรงๆเดินตรงไปที่รถกำลังจะขึ้นรถแต่เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเสียก่อนครับคุณพ่อแกหายหัวไปไหนวะไอ้ภูรู้ไม่ใช่หรอว่าประชุมวันนี้สำคัญมากแค่ไหนแกทิ้งออกไปกลางคันได้ยังไงกันวะไอ้ลูกไม่รักดีผมมีธุระสำคัญนะครับโ
ธุระอะไรมันจะสำคัญไปกว่าการประชุมบริษัทไว้ผู้เร็วกลับมาเลยนะเว้ยผมกำลังจะกลับไปเดี๋ยวนี้ละครับไม่เกิน15นาทีถึงบริษัทครับภูนัทกดตัดสายก่อนจะขึ้นรถและขับออกไปด้วยความเร็วชลดากลับเข้ามาในบริษัทหลังจากหมดเวลาพักกลางวันในขณะที่กำลังเดินกลับมายังโต๊ะทำงานของตัวเองก็ถูกเพื่อนร่วมงานเรียกเอาไว้ซะก่อนน้ำมีอะไรหรอคะพี่น้อยนี่แหวนพี่สวยไหมชลดามองหน้าคู่สนทนาสลับกับแหวนบนนิ้วเรียวแหวนอะไรหรอคะพี่น้อยแหวนแต่งงานไงล่ะนี่พี่ให้ผัวพี่รีบขับรถมาให้เมื่อกี้นี้เลยนะพี่น้อยแต่งงานมา6ปีแล้วนี่คะไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังจะถูกเลิกจ้างหรอกค่ะปลอดภัยไว้ก่อนน่ะก็อย่างที่น้ำเห็นนั่นแหละคุณนิวหึงผัวมากเดี๋ยวอาจออกกฎบ้าบออะไรมาอีกพี่เลยต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อชีวิตการทำงานจะได้ราบรื่นเอาจริงๆนะคะพี่น้อยคุณนิวเธอไม่ได้ผิดนะคะท่านประธานต่างหากที่ผิดใครใช้เจ้าชู้กันล่ะคะดูสิความเจ้าชู้ของท่านประธานน่ะทำพวกเราเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยนะคะเนี่ยชนรดาพูดอย่างหงุดหงิดอดไม่ได้ที่จะโมโหเพศชายที่ก่อเรื่องมันก็จริงนะผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้ทุกคนน่ะทำไมไม่รักเดียวใจเดียวแบบผู้หญิงอย่างเราๆบ้างนะเพื่อนร่วมงานของหล่อนเห็นด้วยเต็มที่ก่อนจะถามเพิ่มว่าแต่น้ำมีสามีแล้วใช่ไหมชนรดาปั้นยิ้มและพองอกศีรษะขึ้นลงแสดงความจริงจังความจริงน้ำจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมานานพ่อแม่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราแอบมีอะไรกันแล้วแต่ก็นะมันจำเป็นต้องเปิดเผยนี่นะจะทำยังไงได้หรอคะนี่ถ้าท่านประธานไม่ก่อเรื่องอ่ะพี่ก็คงยังไม่รู้สินะว่าน้องน้ำอ่ะก็แสบชัยย่อยเหมือนกันก็ต้องมีบ้างละค่ะพี่น้อยหล่อนหัวเราะฝืนๆแล้วเนี่ยแหวนล่ะมียังมือของหล่อนถูกคู่สนทนาจับขึ้นไปมองก่อนจะร้องอุทานถึงเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆอ่ะไม่อยากให้พ่อแม่รู้แต่น้ำต้องใส่แหวนนะอย่างน้อยๆอ่ะก็ตอนที่มาทำงานที่นี่จะได้ปลอดภัยจากคุณนิวไงจริงด้วยค่ะดีงั้นรีบไปให้แฟนเอามาเลยนะคุณนิวจะได้เชื่อสนิทใจว่าพวกเรามีผัวกันหมดแล้วไงแต่เย็นเนี้ยน้ำก็จะแนะนำสามีให้คุณนิวรู้จักอยู่แล้วนะคะพี่น้อยบางทีแหวนอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มั้งคะจำเป็นสิคู่สนทนาของหล่อนทำหน้าตาจริงจังน้องน้ำไม่แปลกใจหรอว่าทำไมอ่ะคุณนิวอ่ะถึงอยากให้น้ำแนะนำสามีให้รู้จักอ่ะทำไมหรอคะพี่น้อยก็เพราะคุณนิวไม่เชื่อคำพูดของน้ำ 100% ยังไงล่ะชนรดายกมือขึ้นทาบอกหน้าตาซีดเผือดเพราะคำสันนิษฐานของคู่สนทนามันน่าจะเป็นความจริงงั้นน้ำต้องมีแหวนแล้วใช่ไหมคะพี่น้อยใช่ต้องหาแหวนมาใส่ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตการทำงานเชื่อพี่แล้วจะรุ่งค่ะพี่น้อยโอเคงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะไม่กลัวละค่ะพี่ไว้เจอกันนะคะชนรดายิ้มให้กับคู่สนทนาก่อนจะรีบเดินกลับไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองลืมไปเสียสนิทเลยต้องมีแหวนด้วยนี่นะหล่อนบ่นพึมพำก่อนจะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือมาส่งข้อความหาภูนัทฉันมีเรื่องรบกวนอีกอย่างซื้อแหวนคู่มาด้วยนะเย็นเนี้ยฉันไม่ว่างคนปลายสายส่งข้อความกลับมาทันทีเพื่อความสมจริงไงถือว่าช่วยเพื่อนอีกอย่างก็แล้วกันนะไม่ห้ามปฏิเสธแค่นี้นะเพื่อนเลิฟแล้วชลดาก็ปิดข้อความก่อนจะเอนหลังพิงไปกับพนักเก้าอี้ทำไมฉันต้องแสดงละครบ้าบอแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยเพื่องานเพื่อเงินไงเสียงในสมองร้องตอบออกมาทำให้ชลดาทำได้แค่ถอนหายใจยาวเหยียดเท่านั้นตอนที่3เมื่อรถยนต์สีดำราคาแพงที่แสนคุ้นตาแล่นมาจอดภายในบริษัทความตึงเครียดบนใบหน้าของชลดาก็หายวับไปในทันทีรอยยิ้มโล่งอกผสมกับความยินดีเกิดไปที่ใบหน้านวลมาแล้วแฟนเอ้ยสามีของน้ามาแล้วค่ะคุณนิวหญิงสาวรีบระล่ำระลักบอกนิวารินที่ยืนอยู่ข้างๆเสียงดังกว่าปกติ
ท่าทางเธอดูดีใจมากเลยนะที่สามีแวะมารับนะอ๋อก็น้ำคิดถึงสามีนี่คะเราสองคนรักกันมากค่ะหล่อนแก้ตัวก่อนจะรีบพูดน้ำขอตัวเอากระเป๋าไปเก็บที่รถแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาคุณสามีสุดที่รักมาพบคุณนิวค่ะตามสบายเมื่อนิวารินอนุญาตชลดาก็รีบพุ่งตัวตรงไปยังเพื่อนชายตัวสูงด้วยความรีบร้อนจากนั้นก็เริ่มเล่นละครด้วยการสวมกอดที่รักทำไมมาช้าเป็น10นาทีเลยล่ะคะรู้ไหมว่าคิดถึงมากเลยคนที่ถูกหลอนสวมกอดตัวเกรงขึ้นมาจนสัมผัสได้รู้ไหมฉันเกือบถูกไล่ออกเพราะการมาช้าของนายเลยนะหลอนแกล้งซบหน้ากับอกของภูวนัทและเค้นเสียงตำหนิออกไปฉันก็รีบที่สุดแล้วเขาตอบหลอนด้วยเสียงเย็นชาแบบทุกครั้งพร้อมกับดันหน้าและร่างกายของหลอนให้ออกห่างแต่ชนรดาขืนตัวเอาไว้จำไม่ได้ไงเรากำลังเล่นละครเป็นสามีภรรยากันอยู่นะสามีภรรยาก็ใช่นะสิไม่ใช่แฟนหรอกเหรอเอานะสามีหรือแฟนก็เหมือนกันนั่นแหละเอาแหวนมาด้วยหรือเปล่าเอามาอยู่ในกระเป๋ากางเกงผู้นัดกำลังจะล้วงหยิบกล่องแหวนแต่ชนรดามือไวกว่าล้วงออกมาเองและก็สวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของตัวเองอย่างรวดเร็วนี่เธอจะมาล้วงกระเป๋ากางเกงผู้ชายแบบนี้ไม่ได้หรอกนะผู้นัดเตือนเสียงต่ำไม่พอใจแต่ชนรดาไม่สะทกสะท้านฉันไม่ได้ทำกับผู้ชายคนอื่นสักหน่อยคนที่ฉันล้วงก็มีแค่นายคนเดียวอะว่าแต่แหวนสวยจังนะท่าทางจะแพงชนรดายกมือขึ้นมองแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของตัวเองและยิ้มพึงพอใจจนทำให้คนที่ซื้อมาอดจะยิ้มตามไม่ได้ว่าแต่นายรู้ไซส์นิ้วฉันด้วยเหรอซื้อมาพอดีเป๊ะเลยฉันก็แค่เดาอะนะชายหนุ่มตอบเสียงเรียบและคราวนี้ก็ดันร่างเล็กของเพื่อนวัยเด็กออกห่างได้สำเร็จผู้หญิงคนที่เธอคุยด้วยเมื่อกี้มองมาใหญ่แล้วนะอ๋อคุณนิวไงเมียท่านประธานน่ะคนที่จะชี้ชะตาว่าฉันจะตกงานหรือไม่ตกงานน่ะผู้นั้นมองข้ามบ่าเล็กของชลดาไปยังผู้หญิงคนที่เพื่อนพูดถึงไปหาคุณนิวกันเถอะแล้วก็แสดงตัวให้เนียนล่ะอ๋อฉันลืมบอกไปฉันบอกคุณนิวว่าเราสองคนน่ะแอบมีอะไรกันมานานแล้วผู้นั้นถึงกับถลึงตาใส่หล่อนเอาหน้าเอาหน้าแค่เล่นละครเองนายก็แค่ช่วยฉันแสดงฉากนี้สำเร็จไปก็พอโอเคนะไปกันเถอะชนรดาดึงมือภูวนัทให้เดินกลับไปหานิวารินที่ยืนรออยู่จากนั้นก็เริ่มแนะนำตัวคุณนิวคะนี่ภูแฟนหรือจะเรียกว่าสามีของน้ำก็ได้ค่ะแล้วชนรดาก็แกล้งยกมือข้างซ้ายที่สวมแหวนอยู่ลูบแก้มตัวเองอย่างจงใจให้นิวารินเห็นแหวนบนนิ้วเรียวสวัสดีครับผมภูวนัทครับสวัสดีค่ะฉันนิวารินค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้าโดยตรงของภรรยาของคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับภูวนัทพูดตามมารยาทและก็ยืนนิ่งทำให้ชลดาต้องรีบทำลายความเงียบคุณนิวเจอแฟนของน้ำแล้วงั้นน้ำกับแฟนขอตัวกลับเลยนะคะผู้นัดกำลังจะขยับเท้าแต่เสียงของนิวารินก็ดังขึ้นเสียก่อนเราไปหาอะไรดื่มกันหน่อยดีไหมคะจะดีหรอคะคุณนิวชนรดาแทบยิ้มไม่ออกทำไมจะไม่ดีล่ะวันนี้ฉันกลับบ้านไปก็ไม่เจอใครอยู่แล้วผัวฉันก็นอนโรงพยาบาลนี่นะยังไงเธอกับสามีเธอก็ไปดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยก็แล้วกันนะภูนัทหันไปสบตากับชนรดาแล้วสายหน้าเป็นคำตอบก็ได้ค่ะแม้จะได้ยินเสียงถอนหายใจแรงๆของภูนัทดังออกมาแต่ชนรดาก็ไม่กล้าพอที่จะปฏิเสธนิวารินงั้นดีเลยเดี๋ยวพวกเธอขับรถตามฉันมาก็แล้วกันนะค่ะคุณนิวนิวารินโบกมือก่อนจะเดินไปยังรถของตัวเองเมื่อยืนกันอยู่ตามลำพังภูนัทก็เอามือดีดหน้าผากขาวๆของชนรดาแรงๆฉันต้องรีบกลับบ้านมีงานต้องเคลียร์ให้เสร็จคืนนี้ชนรดาทำหน้าวิงวอนพร้อมกับเกาะแขนกับภูนัทเอาไว้ได้โปรดเธอนะช่วยฉันอีกนิดเดียวมันกำลังจะจบแล้วนะนะภ
ภูนะช่วยเพื่อนหน่อยนะหลอนซบหน้ากับต้นแขนกำยำของภูนัทอย่างประจบประแจงแต่กลิ่นหอมอ่อนๆของชายหนุ่มที่ฟุ้งออกมาในจมูกทำให้รู้สึกวูบวาบในช่องท้องแปลกประหลาดจนต้องรีบเงยหน้าขึ้นแล้วถอยออกห่างเสียเองนั่นคุณนิวขับรถออกไปแล้วเร็วเข้าสิเดี๋ยวก็ตามไม่ทันนะชนรดารีบวิ่งไปที่รถของภูนัทเพื่อซ่อนความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้จากสายตาของเพื่อนสนิทฉันยังไม่ได้ตอบตกลงเลยหยิบเพี้ยนเลยฉันรู้หนอนายใจดีนายต้องช่วยฉันอยู่แล้วล่ะจริงไหมมาเร็วเข้าสิภูนัทถอนใจเบื่อหน่ายก่อนจะรีบเดินกลับไปที่รถยนต์ของตัวเองยังไม่มีทางเลือกภายในร้านเหล้าไอ้ผัวเฮงซวยของฉันอะมันไม่เคยซื่อสัตย์กับฉันเลยแต่งงานกันมา5ปีมันนอกใจฉันไป18ครั้งแล้วเนี่ยนี่วรินยกเหล้าเทกรอกเข้าปากซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณนิวคะพอเถอะค่ะเมามากแล้วนะคะชนละดาพยายามจะห้ามแต่เมียท่านประธานท่าทางจะเมาจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วสามีของเธอเคยนอกใจเธอบ้างหรือเปล่าคือว่าในขณะที่ชนละดาหาคำตอบไม่ทันภูนัทผู้มี IQ สูงกว่าหล่อนมากมายก็ช่วยตอบแทนให้ไม่เคยหรอกครับจริงอ่ะนิวาลินจ้องหน้าภูนัทก่อนจะหัวเราะออกมาด้วยความเมามายฉันไม่เชื่อหรอกผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดทั้งแหละเช้าชูมีโอกาสก็พร้อมจะมีใหม่ไปทั่วแค่คำตรงไม่มีหางอ่ะมันก็พร้อมจะสอดใส่แล้วแต่ไม่ใช่ผมครับทำไมน้ำเสียงของภูนัทถึงได้จริงจังแบบนี้นะจริงจังต่างไปจากทุกครั้งจนหล่อนอดที่จะหันไปสบตาด้วยไม่ได้และนั่นก็ทำให้สายตาของหล่อนถูกติดตึงเอาไว้ด้วยแววตาแปลกๆของเพื่อนสนิทสำหรับผมถ้าผมรักใครผมจะรักอยู่แบบนั้นจะรักและปกป้องไปเรื่อยๆแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสได้รับความรักกลับมาก็ตามครับทำไมหัวใจของหล่อนจึงต้องเต้นแรงแบบนี้ด้วยล่ะชลดาเธอเป็นอะไรไปทำไมหัวใจถึงเต้นตึกตักตึกตักแบบนี้ภูนัทก็แค่พูดหล่อๆเพื่อเล่นละครฉากรักนี้ให้จบลงด้วยดีเท่านั้นแต่ทำไมหล่อนถึงยังแกะสายตาของตัวเองออกจากดวงตาคมเข้มของเพื่อนรักวัยเด็กคนนี้ไม่ได้สักทีล่ะแถมหัวใจยังเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆอีกตั้งหากโอ้นี่หล่อนเป็นอะไรไปเป็นโรคหัวใจอย่างนั้นหรือชลดายกมือขึ้นกุมหน้าอกตัวเองก่อนจะกัดฟันหันไปมองนิวารินโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่สามีเธอรักเดียวใจเดียวแบบเนี้ยค่ะชนระดาฟื้นหัวเราะออกมาและก็อดที่จะเหลือบตามองคนที่นั่งข้างๆอีกครั้งไม่ได้ภูนัทนั่งนิ่งๆก่อนจะยกแก้วเหล้าขึ้นจิบเพียงเล็กน้อยเสี้ยวใบหน้าของภูนัทที่เคยคุ้นตาตอนนี้ดูเย็นชาจนเดาความรู้สึกไม่ออกเลยบ้า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 อย่าคิดอะไรนอกรู้นอกทางเด็ดขาดเชียวนะชนระดางั้นเรากลับบ้านกันเลยดีไหมคะคุณนิวหล่อนหันมามองนิวารินก็พบว่าเมียของท่านประธานเมาฟุบไปแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยหล่อนอดไม่ได้ที่จะหันไปขอความคิดเห็นจากภูนัทและก็ได้เห็นว่าเขาทำหน้าเบื่อนายอยู่ก็คงต้องไปส่งเจ้านายของเธอที่บ้านนั่นแหละงั้นรบกวนนายอีกครั้งนะเพื่อนรักภูนัทไม่ตอบแต่เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้จากนั้นก็ช้อนร่างของนิวารินขึ้นอุ้มมองอะไรอยู่ล่ะรีบเดินตามมาสิเธอต้องเปิดประตูรถให้ฉันไม่ใช่หรอคงเพราะเห็นหล่อนยืนมองเหมือนตกตะลึงละมั้งจึงพูดเตือนขึ้นเสียงดังอ๋อโอเคนายรีบเดินนำไปสิภูนัทอุ้มร่างของนิวารินเดินนำหน้าออกไปในขณะที่หล่อนเดินตามหลังบ้าจริงทำไมต้องรู้สึกไม่ชอบใจด้วยเวลาเห็นภูนัทแตะต้องเนื้อตัวผู้หญิงคนอื่นเฮ้ยเธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเย็นน้ำหล่อนยกมือขึ้นลูบหน้าตัวเองอีกครั้งเรียกสติก
ก่อนจะรีบซอยขาสั้นๆตามไปที่รถหลังจากส่งนิวรินที่บ้านเสร็จแล้วภูวนัทก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของชนลดารีบเข้าบ้านไปสิดึกแล้วชนลดาผงกศีรษะขึ้นลงพร้อมกับปลดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวแต่พอจะก้าวลงจากรถก็อดจะหันไปมองภูวนัทไม่ได้มีอะไรล่ะเขาถามคล้ายลำคาญคือชลดาอึกอักเล็กน้อยก่อนจะรีบพูดออกไปวันนี้ขอบใจมากนะสีหน้าไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาเลยของภูวนัทผงกขึ้นลงถ้าไม่ได้นายวันนี้ฉันคงตกงานแน่ๆเลยพูดจบหรือยังทำไมอ่ะชลดาถามกับก็ถ้าพูดจบก็ลงไปได้แล้วนี่มันสี่ทุ่มแล้วนะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดต้องรีบเข้านอนอ๋อน่ารู้แล้วน่าแค่ฉันอยากทำซึ้งขอบใจนายสักนิดหน่อยอะไม่ได้ไงก็เธอพูดมาแล้วไงรีบลงไปได้แล้วฉันจะรีบกลับบ้านไปอาบน้ำเหมือนกันเมื่อถูกเพื่อนรักวัยเด็กรีบให้ลงจากรถหล่อนก็อดตัดพ้อไม่ได้นายเนี่ยนะใจดำกับฉันตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าคนอย่างฉันใจดำกับเธอชาติเนี้ยเธอก็คงหาคนใจดีไม่ได้อีกแล้วล่ะลงไปได้แล้วฉันจะรีบเข้าบ้านเร็วสิแน่ใจนะว่าไม่สนใจจะเข้าไปดื่มอะไรร้อนๆในบ้านฉันก่อนอ่ะไม่ล่ะไอ้เพื่อนบ้าปฏิเสธทันควันเลยนะเมื่อมันก่อนอ่ะแม่ฉันบ่นถึงนายด้วยนะบอกว่าช่วงเนี้ยไม่ได้เจอหน้านายเลยเอาไว้วันหลังฉันจะเข้าไปสวัสดีแม่กับพ่อของเธอก็แล้วกันอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์ยกแม่มาอ้างแล้วนะยังโน้มน้าวให้นายเข้าบ้านไม่ได้เลยนะเนี่ยนายนี่ใจแข็งจริงๆเลยภูวนัทหันมาสบตากับหล่อนก่อนจะยิ้มน้อยๆที่มุมปากวันนี้ฉันเอียนการอยู่ใกล้ๆกับเธอเต็มทีแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเธออย่าเพี้ยนลงไปได้แล้วนี่จะให้ไล่อีกกี่รอบเนี่ยรู้แล้วนะฝันดีนะชลดาเปิดประตูรถแต่ก่อนจะก้าวลงไปก็อดไม่ได้ที่จะบอกให้เพื่อนฝันดีแต่ภูวนัทกลับไม่พูดอะไรตอบกลับมานอกจากทำหน้านิ่งๆหลอดย่นจมูกใส่อย่างมันไส้ก่อนจะลงไปจากรถพอลงไปยังไม่ทันจะปิดประตูรถดีเลยรถราคาแพงของภูวนัทก็แล่นจากไปทันทีจะรีบร้อนไปไหนเนี่ยชลดายกมือเกาศีรษะก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านยังมีหน้ามายิ้มแย้มได้อีกเหรอไอ้ลูกไม่รักดีซุ้มเสียงไม่พอใจของบิดาทำให้ภูวนัทสะดุ้งตกใจคุณพ่อยังไม่นอนหรอครับฉันจะนอนตาหลับลงได้ยังไงในเมื่อวันนี้แกทำฉันปวดหัวถึงสองครั้งสองคาเลยนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้ยภูวนัทยกมือขึ้นรูปไหล่ของตัวเองเมื่อถูกฝ่ามืออรหันต์ของบิดาฟาดปาบเขาให้ประชุมรอบเช้าแกก็โดดพอมาประชุมรอบบ่ายแกก็โดดล่มอีกนี่ถามจริงๆแกหายหัวไปไหนมาวะผมภาพในหัวของภูวนัทนึกไปถึงตอนที่ตัวเองกำลังเดินเลือกซื้อแหวนในร้านจิวเวลรี่หรือว่าแกนัดสาวเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับคุณพ่อถ้าแกไม่นัดสาวไว้แล้วแกหายหัวไปไหนมาตอบฉันมาสิไอ้ลูกเวนผมก็แค่ออกไปซื้อของนะครับซื้อของทำไมพ่อเขาต้องตะโกนเสียงดังขนาดนี้ด้วยนะครับซื้อของมันจำเป็นมากถ้าคุณพ่อไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไอ้ผู้กลับมาคุยกันก่อนเสียงตะโกนของบิดาดังกังวานอยู่ข้างหลังแต่ภูวนัทไม่คิดจะหยุดเดินก็ลองหยุดสิแล้วเดินกลับไปดูสิพ่อของเขาคงได้ตบกระบาลช้ำแน่นอนชายหนุ่มถอนใจออกมายาวเหยียดเมื่อเข้ามาถึงห้องนอนอันเงียบสงบของตัวเองได้เวลาอยู่อย่างสงบสักทีตอนที่4เรื่องเมื่อวานขอบใจอีกครั้งนะอ๋อแล้วจะบอกว่าตอนเนี้ยวิกฤตที่บริษัทจบแล้วเรื่องสามีปอมๆของเราก็จบเช่นกันนะขอบใจมากขอบใจที่สุดเลยเพื่อนเลิฟภูวนาที่ตื่นมาพบข้อความขอบอกขอบใจของเพื่อนวัยเด็กเขาวางโทรศัพท์มือถือลงที่เดิมก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ำอีกฟากหนึ่งคือคนที่ส่งข้อความมาหา
เมื่อเห็นว่าข้อความของตัวเองขึ้นว่าอ่านแล้วก็เฝ้ารอเพื่อนจะส่งอะไรตอบกลับมาแต่จนแล้วจนรอดผ่านมา5นาทีก็แล้วก็ยังไม่มีแม้แต่สติ๊กเกอร์ลายสักตัวส่งกลับมาให้ทำไมเป็นคนไม่มีมารยาทแบบนี้นะอ่านแล้วก็ไม่ยอมตอบเพื่อนไร้มารยาทไม่รู้ทำไมหล่อนจึงต้องโมโหขนาดนี้ด้วยนะชนรดาคว้ากระเป๋าสะพายมาคล้องหัวไหล่ก่อนจะเดินออกไปจากห้องนอนแต่งตัวเสร็จแล้วหรอลูกมากินข้าวเช้ากันแม่ของหล่อนตั้งโต๊ะอาหารเช้าเสร็จพอดีค่ะแม่หล่อนเดินเข้าไปทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวโปรดของตัวเองแม่ยกข้าวต้มร้อนๆมาให้ก่อนจะเอ่ยถามนางอีกแต่เช้าเลยใครทำอะไรให้ล่ะชนระดาใช้ช้อนคนข้าวต้มในชามซ้ำไปมาก่อนจะตอบมารดาก็ใครล่ะคะแม่ในภูไงแม่พ่อภูเหรอสีหน้าของมารดาเหมือนกับไม่เชื่อหล่อนจึงต้องรีบขยายความคนอะไรไม่รู้ค่ะแม่ไร้มารยาทมากเลยหนูส่งข้อความไปหาแทนที่จะตอบกลับมาบ้างอะสติ๊กเกอร์สักตัวก็ยังดีแต่ก็ไม่ยอมทำไร้มารยาทสุดๆเลยพ่อผูเขายังไม่เห็นข้อความมั้งลูกชนระดาเบื่อมารดามากเลยเพราะรายนี้ชอบเข้าข้างผัวนะทุกครั้งที่ทำได้ขนาดหล่อนเป็นลูกสาวแท้ๆยังไม่เข้าข้างแบบนี้เลยจะไม่เห็นข้อความได้ยังไงคะแม่ก็มันขึ้นว่าอ่านแล้วอ่านแล้วนะแม่แสดงว่าในผัวต้องเปิดอ่านข้อความแล้วพ่อผูคงรีบมั้งแม่ก็แบบนี้ทุกทีเลยเข้าข้างหมอนั่นตลอดเลยอะใครเป็นลูกแม่กันเนี่ยชนระดาบ่นอุบแต่แม่กับหัวเราะขบขันเอาหน้าเอาหน้าอย่าบ่นนักเลยรีบกินข้าวต้มเถอะเดี๋ยวหายร้อนแล้วจะหมดอร่อยกันพอดีแม่ตบบ่าของหล่อน 2-3 ครั้งก่อนจะปีกตัวเดินจากไปเฮ้ยแม่ใครกันแน่เนี่ยหลังจากกินข้าวต้มฝีมือแม่ไป2ชามรวดหล่อนก็เดินพุงกลางออกมานอกรั้วบ้านกำลังจะเดินไปขึ้นรถที่ป้ายรถโดยสารประจำทางก็เรามันขับรถไม่เป็นนี่นะก็ต้องอาศัยรถเมย์ไปทำงานแบบนี้แหละหล่อนเดินไปบนไปก่อนจะสะดุ้งเมื่อมีรถยนต์สีดำคันคุ้นเคยมาจอดข้างๆกระจกรถฝั่งคนนั่งข้างคนขับถูกกดให้ลดลงเกือบทั้งหมดใบหน้าหล่อเหลาแต่เย็นชาเหมือนผีดิบของภูวนัทสะท้อนเข้ามาในดวงตาชนรดาฉีกยิ้มกำลังจะพุ่งตัวไปเปิดประตูรถยนต์แต่ก็เปิดไม่ออกเพราะคนข้างในกดล็อกเอาไว้ทันท่วงทีจะทำอะไรของเธอน่ะก็จะติดรถไปลงที่ป้ายรถเมย์ด้วยไงไม่ได้เดินเอาสิออกกำลังกายหน่อยเธอน่ะเริ่มอ้วนแล้วรู้ไหมนี่อย่ามาพูดจาร้ายๆใส่ฉันนะในภูหล่อนเห็นเขาอมยิ้มมุมปากเล็กน้อยก็ยิ่งโมโหยิ่งหมั่นไส้แล้วที่นายจอดรถข้างๆฉันเนี่ยไม่คิดจะให้ฉันติดรถไปด้วยแล้วจอดทำไมยะดูเธอแม้หล่อนจะด่าจะเหน็บแนมอย่างไรใบหน้าของภูวนัทก็ยังคงมีแต่ความเย็นชาไม่เปลี่ยนแปลงหล่อนอยากรู้จังภายใต้ความเยือกเย็นที่ปกคลุมใบหน้าของภูวนัทอยู่นั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเธอบอกฉันว่าตอนนี้วิกฤตที่บริษัทหมดแล้วใช่ไหมงั้นก็เอาแหวนคืนมาไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยที่แท้ก็มาทวงแหวนคืนนั่นเองทำไมนายงกนักนะแค่แหวนวงเดียวเองให้ฉันไม่ได้ไงไม่ได้เอาคืนมาชนระดายกมือข้างซ้ายที่ยังคงสวมแหวนอยู่ของตัวเองขึ้นมามองก่อนจะหันไปย่นจมูกใส่ไอ้เพื่อนขี้งกแหวนก็ไม่สวยแถมเจ้าของก็ขี้งกไม่เห็นอยากได้เลยไม่อยากได้ก็เอาคืนมาสิเอาคืนมาคืนก็ได้ในขณะที่ชนระดากำลังถอดแหวนคืนให้กับภูวนัทจู่ๆคำพูดของน้อยก็ดังมาเข้าหูถ้าจู่ๆแหวนหายไปจากนิ้วคุณนิ้วจะต้องสงสัยแน่ๆเลยฉันยังคืนไม่ได้หรอกขอยืมไว้ก่อนหล่อนเปลี่ยนใจแล้วแล้วเมื่อไหร่จะคืนก็ตอนที่ฉันมีวงใหม่และหาแฟนตัวจริงได้ยังไงล่ะรอหน่อยได้ไหมล่ะไม่นานหรอกนี่แม่ก็กำลังนัดบอยให้ฉันอยู่ถ้างั้นได้แฟนเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่ก็เอามาคืนฉันด้วยไปล่ะเดี๋ยวสิในโพนี่จะไม่ให้ฉันขึ้นไปด้วยจริงๆหรอแล้วก็จอกรถก็ถูกเลื่อนขึ้นปิดทั้งบาน
ก่อนที่รถยนต์ราคาแพงจะเล่นห่างออกไปอย่างใจดำทำไมวันนี้ใจดำกับฉันนักนะหญิงสาวคิดอย่างโมโหก่อนจะร้องอุทานตกใจไม่เห็นเวลาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือตายแล้วตายแล้วสายแน่สายแน่สองขาซ้อยทีรีบวิ่ง4คูณ100เมตรไปยังป้ายรถโดยสารประจำทางด้วยความเร็วเป็นที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อหล่อนมาถึงบริษัทน้อยก็แวะมาคุยกับหล่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อวานเป็นไงบ้างน้ำก็ดีนะคะพี่น้อยทุกอย่างราบรื่นดีหรอคู่สนทนาถามหล่อนคล้ายกับยังไม่อยากจะเชื่อค่ะชลดาตอบรับสั้นๆก่อนจะยกมือข้างซ้ายอวดแหวนที่นิ้วนางให้คู่สนทนาดูจะได้เลิกถามสักทีโอ้ยนี่มันแหวนเพชรนี่นะใช่ค่ะแหวนเพชรที่สามีของน้ำซื้อให้มือของหล่อนถูกจับและน้อยก็ก้มหน้าลงมองพิจารณาแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของหล่อนยังตื่นตาตื่นใจแหวนวงนี้มันแพงมากๆเลยนะน้ำเป็นคอลเลกชันใหม่เลยนะชลดาแอบขำในใจเพราะคิดว่าคู่สนทนาน่าจะคิดเองเออเองน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะสามีเป็นคนซื้อให้นะคะนี่แสดงว่าสามีของน้ำอ่ะเป็นคนที่เปย์หนักมากเลยนะโว้ยพี่ฉาจริงๆเลยชลดาหัวเราะขื่นๆเพราะรู้ตัวดีว่ากำลังโกหกอยู่เออแล้วเนี่ยน้ำรู้เรื่องที่แผนกของเราอ่ะต้องไปต่างจังหวัดหรือยังชลดาสบตากับคนพูดก่อนจะเอ่ยถามที่ชะอำเหรอคะพี่ใช่น้ำเห็นมีอีเมลยกเลิกทริปมาแล้วนี่คะแล้วเมลเมื่อเช้าได้อ่านหรือยังล่ะคำพูดนี้ของน้อยทำให้ชลดาต้องขมวดคิ้วและรีบเปิดอ่านอีเมลชิงด้วยมีเมลมาจากคุณนิวใช่คุณนิวส่งเมลมาหาแผนกของเราทุกคนเลยนะเพื่อยืนยันให้ไปทริปที่ชะอำตามเดิมแล้วทำไมคุณนิวเปลี่ยนใจล่ะคะชลดาอดสงสัยไม่ได้น้ำไม่ได้อ่านหมายเหตุหรอที่คุณนิวเขียนว่าให้ทุกคนพาสามีหรือภรรยาของตัวเองไปร่วมทริปนี้ด้วยอ่ะคะอะไรนะคะชลดาแทบไม่เชื่อกับสิ่งที่หูได้ยินขอให้หูฝาดไปทีเถอะสาธุทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะก็แค่คุณนิวให้พวกเราพาสามีของเราไปร่วมทริปชะอำครั้งนี้ด้วยก็เท่านั้นเองตายแล้วตายแน่ๆแล้วตายอย่างเครียดนี่หล่อนจะทำยังไงดีเนี่ยน้ำน่าจะไปไม่ได้อ่ะค่ะน่าจะติดธุระนะคะธุระสำคัญด้วยถ้าน้ำไม่ไปคุณนิวอาจจะสงสัยว่าน้ำโกหกอะไรอยู่ก็ได้นะเปล่าสักหน่อยค่ะน้ำจะโกหกเรื่องอะไรหรอคะพี่หล่อนแกล้งหัวเราะแต่มันคือเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสยดสยองงั้นเสาร์นี้พวกเราเตรียมตัวไปสนุกกันที่ชะอำนะแล้วคู่สนทนาของหล่อนก็ยิ้มและเดินจากไปในขณะที่หล่อนยกมือขึ้นกุมหัวพร้อมกับบีบแรงๆเพราะมันปวดตึบไปหมดอะไรกันเนี่ยวิกฤตนี้มันยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยจะบ้าตายอยู่แล้วภูวนาถหันไปมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตัวเองที่กำลังสั่นเพราะมีสายเรียกเข้าและเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ของชลดาก็ตัดสินใจคว่ำหน้าโทรศัพท์มือถือลงกับโต๊ะและคุยงานต่อเรื่องลงทุนผมขอเวลาตัดสินใจอีกสัก 2-3 วันนะครับได้ค่ะเอาที่คุณภูวนัสสะดวกเลยนะคะเตยยินดีจะแวะมารอฟังคำตอบทุกวันค่ะหญิงสาวหน้าตาสดสวยซึ่งเป็นลูกสาวของบริษัทคู่ค้าโปรยยิ้มมาให้แต่ภูวนัสก็ทำเป็นมองไม่เห็นและแซงก้มหน้ามองเอกสารบนโต๊ะต่อเย็นนี้คุณภูวนัสพอมีเวลาว่างไหมคะผมต้องกลับบ้านนะครับกลับบ้านช้าสักชั่วโมงนึงได้ไหมคะคือเตยอยากเลี้ยงข้าวขอบคุณนะคะภูนัทเงยหน้าขึ้นและสบตากับดวงตากลมโตที่เกิดจากคอนแทคเลนส์บิ๊กอายของคู่สนทนาขอบคุณเรื่องอะไรหรอครับก็เตชิตาขยับหน้าโน้มข้ามโต๊ะเข้าไปใกล้ๆกับภูนัทอย่างจงใจยั่วยวนเรื่องงานของเราไงคะผมยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะครับดังนั้นเอาไว้ผมตัดสินใจแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเตยอยากเลี้ยงข้าวคุณจริงๆนี่คะ
แต่ที่ตาลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินเข้าไปหยุดอยู่ใกล้ๆกับร่างสูงของภูวนัทหล่อนยิ้มน้อยๆยิ้มอย่างมีจริตและโน้มตัวลงมาหาไปด้วยกันนะคะภูวนัทกำลังจะอ้าปากปฏิเสธแต่นิ้วเรียวของเตชิตาก็แตะมาบนปากอยากสวยสีแดงระเรื่อเสียก่อนไม่ให้ปฏิเสธหรอกค่ะในขณะที่นิ้วของเตชิตายังคงสัมผัสอยู่กับริมฝีปากของภูวนัทประตูห้องรับรองก็ถูกผลักให้เปิดออกกระทันหันพร้อมกับร่างของชนลดาที่ปรากฏขึ้นชนลดาเบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อกับภาพที่เห็นและเมื่อพบว่าภาพที่เห็นมันคือของจริงความรู้สึกแปลกๆบางอย่างก็เข้ามาครอบงำโดยอัตโนมัติทำอะไรกันอะมาจริงทำไมหล่อนต้องตะโกนเสียงดังแบบนี้ด้วยนะเตชิตาอมยิ้มดึงมือออกไปจากปากของภูวนัทและยืดตัวตรงเรากำลังตกลงอะไรบางอย่างกันอยู่นะคะดวงตาของชนลดายิ่งเบิกกว้างและรีบถลาเข้าไปหยุดยืนแทรกกลางระหว่างคนทั้งคู่ตกลงอะไรกันอยู่หรอคะหล่อนพยายามที่จะถามเสียงเบาที่สุดแต่มันดังกว่าปกติอยู่ดีจนภูวนัทมองหล่อนด้วยสายตาสงสัยคือที่นี่มันที่ทำงานฉันก็แค่เป็นห่วงนายน่ะกลัวว่านายจะขาดสติทำเรื่องอะไรไม่ดีลงไปคิดบ้าอะไรของเธออยู่น่ะภูวนัทสวนกลับออกไปเสียงเข้มก็พวกนายกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะฉันกับคุณเตยไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เธอกำลังคิดหรอกภูวนัทตอบปฏิเสธแต่เตชิตากับยิ้มหน้าระรื่นก็ถ้าคุณไม่เข้ามาขัดจังหวะพวกเราก็แต่ชิตาอมยิ้มจงใจพูดคำกำกวมก่อนจะเอ่ยขอตัวกับภูวนัทงั้นเตยไปก่อนนะคะไว้เราค่อยนัดเจอกันใหม่ไปเถอะค่ะชนลดามองตามร่างสมส่วนของเตชิตาไปจนลับสายตาก่อนจะหันมาจ้องหน้าเพื่อนวัยเด็กคำเหม็งบอกมาซะดีๆผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไม่มีอะไรอย่างที่เธอคิดหรอกชายหนุ่มปฏิเสธเสียงเบื่อหน่ายและลุกขึ้นจะเดินออกไปจากห้องรับรองแต่ชนลดารีบวิ่งมาขวางแขนดักไว้ซะก่อนแต่ฉันดูออกนะว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่อยนายน่ะแล้วไงล่ะดูเถอะหมอนี่ยังมีหน้าหันมาย้อนถามหล่อนอีกแถมหน้าตาก็ยังเย็นชาเหมือนก้อนน้ำแข็งเลยก็ไม่แล้วไงหรอกฉันแค่บอกนายไงกลัวนายจะดูไม่ออกว่าเธอกำลังอ่อยนายอยู่ฉันไม่ได้โง่อย่างที่เธอคิดหรอกนะภูวนัทขยับเท้าก้าวเดินไปข้างหน้าจนเกือบจะชนกับร่างเล็กของคนที่ยืนกลางแขนขวางอยู่แล้วทำไม่เล็กฉันจะชนนะตอนแรกชลดาไม่ยอมแพ้ง่ายๆยังคงยืนกลางแขนที่เดิมแต่พอเพื่อนรักวัยเด็กเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ระยะห่างของสองร่างเหลือแค่เพียงไม่ถึงครึ่งไม้บรรทัดความรู้สึกแปลกๆบางอย่างก็โจมตีเข้าใส่อย่างหนักจนต้องเบี่ยงตัวหลบให้ภูวนัทแต่โดยดีเมื่อแผ่นหลังกว้างของภูวนัทรับสายตาไปแล้วหล่อนจึงยกมือขึ้นทาบหน้าอกของตัวเองซึ่งก็พบว่าเจ้าก้อนเนื้อในอกกำลังเต้นรัวๆเลยทีเดียวทำไมใจเต้นแรงแบบนี้นะเป็นเพราะอะไรกันเนี่ยตอนที่5ภายในห้องทำงานของภูวนัทชนลดากำลังนั่งจ้องเพื่อนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานด้วยสายตารู้สึกผิดนายโกรธฉันใช่ไหมโกรธเรื่องอะไรเขาถามกลับโดยที่สายตายังคงจ้องอยู่ที่หน้าจอแล็ปท็อปเหมือนเดิมก็ที่ฉันเข้าไปขัดจังหวะนายกับคุณคนสวยนั่นไงคราวนี้หล่อนได้ยินเสียงถอนใจของภูวนัทแววเข้ามาในหูก่อนที่ดวงตายาวรีไร้ความรู้สึกจะจ้องมาที่หน้าของหล่อนฉันรู้นะว่าฉันไม่น่าเข้าไปตอนนั้นควรจะนั่งรอนายอยู่ด้านนอกแต่ฉันร้อนใจนี่นะมันเกิดเรื่องที่บริษัทนะเมื่อเห็นเพื่อนวัยเด็กไม่ปริปากคำพูดใดออกมาหล่อนจึงพูดต่อก็เรื่องคุณนิ้วนั่นแหละแววตาของภูนัทแสดงความข้องใจแต่เขาก็ยังคงสงบปากเงียบไม่เอ่ยถามทำไมอีเพื่อนคนนี้มันสงบปากสงบคำนักนะร้อนถึงหล่อนต้องอธิบายต่อยืดยาววันเสาร์เนี่ยที่บริษัทอ่ะมีไปพักร้อนที่ชะอำน่ะ
ดูเถอะพัวนัดยังไม่เอ่ยปากถามทำเพียงตอบสั้นๆว่าแล้วดอกพิกุลจะร่วงจากปากหรือไงนะหล่อนรีบลุกขึ้นจากโซฟาแล้วพาตัวเองไปยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของพัวนัดนี่นายฉันไม่ถามสักคำเลยหรอว่าฉันเกิดปัญหาอะไรอ่ะไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเธอก็เล่ามาเองแหละมันจริงอย่างที่พัวนัดพูดเพราะถึงเขาไม่ถามหล่อนก็พร้อมมากที่จะเล่าคือเอาจริงๆนะฉันไม่อยากไปเลยก็มาต้องไปสิแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไงถ้าฉันไม่ไปอ่ะคุณนิวต้องสงสัยแน่ๆเลยพัวนัดสบตากับหล่อนและครั้งนี้เขาก็ถามออกมาสงสัยอะไรก็ชลดาอมยิ้มน้อยๆแล้วมองสบตากับพัวนัดอย่างออดอ้อนอย่ามาทำตาแบบนี้ใส่ฉันเลยฉันสยองในขณะที่พัวนัดกำลังจะหันหน้าหนีชลดาก็ยื่นสองมือไปจับใบหน้าของเพื่อนเอาไว้ซะก่อนฉันจำเป็นต้องพานายไปด้วยอะสิไม่ไปไอเพื่อนบ้านี่ทำไมตอบโดยไม่หยุดคิดเลยนะหญิงสาวเคืองอยู่ภายในใจขอร้องล่ะนะไปด้วยกันหน่อยนะไม่ชายหนุ่มดึงหน้าออกจากอุ้งมือของหล่อนและลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินอ้อมโต๊ะทำงานตรงไปนั่งไขว่ห้างที่โซฟาตัวยาวแทนชลดารีบลุกและเดินตามไปนั่งใกล้ๆแต่ชายหนุ่มก็รีบขยับออกห่างถ้านายไม่ไปอ่ะชีวิตการทำงานของฉันก็มีอันต้องจบเหแน่นอนเลยก็บอกไม่ไปไงแต่นายต้องไปนะตอนเนี้ยนายเล่นละครเป็นสามีของฉันอยู่พัวนัดแค่ยิ้มหมั่นไส้เพื่อนลืมข้อความที่เธอส่งมาหาฉันแล้วหรือไงเธอบอกเองว่าตอนนี้วิกฤตที่บริษัทจบไปแล้วและเราสองคนก็ไม่ต้องเล่นละครบ้าบอแบบนั้นอีกแล้วฉันก็คิดแบบนั้นแหละคิดว่ามันจบไปแล้วแต่พอไปทำงานตอนเช้าก็รู้ข่าวนรกนี้เข้าพอดีแล้วฉันก็ไม่มีทางเลือกจริงๆนะไปหาคนอื่นเลยพัวนายปฏิเสธคำวิงวอนของหล่อนอย่างไร้ความเมตตาพร้อมกับลุกขึ้นจะเดินหนีออกไปจากห้องทำงานฉันก็มีเพื่อนผู้ชายอยู่คนเดียวอ่ะจะให้ไปหาใครที่ไหนกันอ่ะชลดาลุกขึ้นและรีบวิ่งตามแต่เพราะพกความซุ่มซ่ามมาตั้งแต่เด็กทำให้สะดุดเท้าของตัวเองล้มกองลงกับพื้นเสียงดังแอกโอ้ยคนที่กำลังจะก้าวข้ามธรณีประตูต้องหยุดเดินและหมุนตัวกลับมามองก่อนจะสายหน้าไปมาด้วยความเอื้อมละอาเมื่อไหร่จะเลิกซุ่มซ่ามเสียทีเนี่ยแม้จะพูดตำหนิเบื่อหน่ายแต่พัวนัดก็เดินกลับมาจับข้อเท้าของหล่อนเบาๆและมองด้วยสายตาเป็นห่วงก็นายนั่นแหละความผิดของนายเลยที่เดินหนีฉันอะอะไรฉันไม่ได้ไปขัดขาเธอสักหน่อยเธอเดินไม่มองทางเองนะนี่ฉันเจ็บขนาดนี้ยังมาด่าซ้ำเติมอีกหรอเพื่อนบ้าหล่อนอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นทุบหน้าอกของโพนัทแรงๆจนชายหนุ่มร้องเจ็บแล้วยกมือปัดป้องนี่ถ้าไม่หยุดทุบนะจะให้นอนแช่อยู่แบบนี้แหละชลดาย่อนจมูกใส่เพื่อนและก็อดไม่ได้ที่จะสังเกตใบหน้าของพัวนัดนานแค่ไหนแล้วนะที่หล่อนไม่ได้มองใบหน้าของเพื่อนสนิทใกล้ๆแบบนี้มองอะไรเปล่าสักหน่อยหล่อนรีบเสหลบตาตีหน้าไม่รู้ไม่ชี้เมื่อถูกเพื่อนจับได้ว่าแอบมองวายนี่นายจะทำอะไรอ่ะหญิงสาวร้องวอยวายเมื่อจู่ๆพัวนัดก็ช้อนร่างของหล่อนขึ้นอุ้มจะร้องโวยวายเสียงดังไปทำไมนักหนาหนวกหูรู้ไหม ก็ฉันตกใจนี่นะหล่อนต่อว่าเขาแต่ก็ยังอุตส่าห์ยกมือขึ้นโอบรอบคอของชายหนุ่มเอาไว้นี่เธอคิดว่าฉันจะอุ้มเธอไปทำอะไรหรอฉันไม่ได้มีความคิดเพี้ยนๆแบบนั้นหรอกมันเป็นคำพูดติดตลกของเพื่อนสนิทแต่ทำไมนะทำไมหล่อนต้องรู้สึกร้อนวูบวาบที่สองแก้มด้วยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นสักหน่อยว่าแต่นายจะอุ้มฉันไปไหนเนี่ยถังขยะเฮ้ยจริงนี่จะพาไปห้องพยาบาลก็แค่เนี้ยทำไมนายต้องตอบอ้อมค้อมด้วยก็ไม่รู้หล่อนตอบว่าแล้วก็ซุกหน้าลงกับอกของพัวนั้นเงียบๆหมอนี่ตัวใหญ่กว่าเมื่อตอนเด็กๆเยอะมากเลยแถมหน้าอกที่หล่อนซุกหน้าอยู่ตอนนี้ก็ยังกว้างกว่าเดิมมากๆด้วยเช่นกัน
เพื่อนของหล่อนโตเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วสินะแถมหล่อมากซะด้วยชุลดาอดไม่ได้ที่จะช้อนตามองคนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินข้างของภูวนัทอยากเล็กน้อยตรงกลางแล้วก็มีสีเขียวจางๆที่เพิ่งเกิดจากการโกนหนวดทำไมดูเซ็กซี่จังมองอะไรชุลดาที่กำลังสวมบทบาทคนทำมองถึงกับสะดุ้งและรีบเฉยไฉฉันกำลังคิดว่าคางนายมันน่าเกลียดมากเลยนะผู้ชายอะไรคางบุ๋มแบบเนี้ยมันเรื่องของฉันก็รู้แล้วนะก็แค่วิจารณ์ตามที่เห็นทำเป็นรับไม่ได้แน่ใจหรอว่ามองแค่เนี้ยก็แน่ใจสิฉันจะไปมองอะไรนายอีกล่ะรีบๆเดินเลยฉันเมื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยฉันเป็นคนอุ้มเธอยังไม่บ่นสักคำเลยหุบปากไปในเย่บ้าบนเตียงภายในห้องพยาบาลของบริษัทภูวนัทและครอบครัวเป็นไงดีขึ้นไหมแม้น้ำเสียงของภูวนัทจะเย็นชาและหุนห้วนแต่หล่อนรู้ดีว่าเขาเป็นห่วงเจ็บมากเลยอ่ะเจ็บจนน้ำตาจะร่วงเลยหรอภูหล่อนเห็นเขายิ้มเยาะคล้ายกับไม่เชื่อคำพูดของหล่อนยิ้มอะไรของนายนี่ฉันเจ็บจริงๆนะหรือว่านายไม่ได้ยินที่คุณพยาบาลบอกว่าขาฉันอาจจะบวมมากอ่ะหากไม่ประคบน้ำแข็งอ่ะก็ถ้าเธอประคบเย็นตามที่พยาบาลแนะนำอาการของเธอก็จะดีขึ้นรู้แล้วนะว่าแต่นายจะไปไหนอ่ะหล่อนถามขึ้นมาเห็นภูวนัทตั้งท่าจะเดินออกไปฉันก็ต้องไปทำงานนะสินี่มันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะเขาตอบก่อนจะถามด้วยความสงสัยว่าแต่เธอทำไมเลิกงานเร็วนักล่ะวันเนี้ยนึกว่าจะไม่ถามซะละหล่อนย่นจมูกใส่เพื่อนคืออย่างนี้ฉันร้อนใจเรื่องที่จะไปชะอำน่ะก็เลยขอลางานคุณนิวมา3ชั่วโมงแล้วก็มาหานายที่นี่แหละนี่เพิ่งไปสิมาคุยกันก่อนหล่อนรีบร้องเรียกให้เพื่อนหยุดเดินแต่เพื่อนไม่มีทีท่าจะหยุดหล่อนเลยต้องใช้ไม้ตายโอ๊ยเจ็บขาโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บมากเลยนะเนี่ยได้ผลภูวนัทหยุดเดินแล้วรีบทลากลับมาที่เตียงถามด้วยความเป็นห่วงทำไมเจ็บล่ะไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมพอเห็นเพื่อนเป็นห่วงแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างคือเมื่อกี้ฉันพยายามจะลงจากเตียงเพื่อเดินตามนายน่ะก็เลยเจ็บขึ้นมาอีกพยาบาลสั่งว่าอย่าเพิ่งใช้เท้าข้างที่เจ็บสมองเสื่อมนั่นไงยีบ้าทำไมนายต้องโกรธระดับ10แบบนี้ด้วยล่ะฉันแค่เจ็บขาไม่ได้ขาพิการสักหน่อยก็ถ้าเธอยังดื้ออยู่แบบเนี้ยขาพิการคงอยู่ไม่ไกลหรอกห่วงฉันมากเลยเหรอไม่รู้เพราะอะไรหล่อนถึงถามออกไปแบบนั้นแน่นอนล่ะฉันไม่อยากมีเพื่อนพิการชลดาถอนใจออกมาแรงๆก่อนจะมองค้อนเพื่อนสนิทตกลงไปชะอำด้วยกันนะแค่2คืนเองนะบ่ายๆว่าอาทิตย์ก็กลับแล้วก็บอกว่าไม่ไปไงนี่นายจะใจร้ายเห็นเพื่อนอย่างฉันตกงานได้ลงคอเลยเหรอหญิงสาวแกล้งบีบน้ำตาแต่ภูวนัทก็ไม่ใส่ใจคงเพราะเขารู้ทันว่าหล่อนแกล้งแสดงละครเอาล่ะนอนพักเดี๋ยวเลิกงานแล้วฉันจะมาพากลับบ้านไม่ฉันจะคานไปทั่วห้องเลยให้มันพิการไปเลยถ้านายไม่ตกลงอ่ะนี่ถามจริงๆเหรอเธอไม่กระอักกระอ่วนใจบ้างหรือไงที่ต้องเล่นละครเป็นผัวเมียกับเพื่อนอย่างฉันน่ะภูวนัทถามเสียงอ่อนอกอ่อนใจไม่นี่มันดีจะตายเพราะเราสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแค่มองตาก็รู้ใจกันหมดแล้วแต่เรารู้จักกันในฐานะเพื่อนใช่ก็เราเป็นเพื่อนรักกันแล้วมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยถ้านายจะช่วยเล่นละครเป็นสามีให้ฉันน่ะนะเพื่อนรักช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันสัญญาว่าครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะนะนะภูถือว่าเห็นกับเพื่อนตาดำๆเถอะนะมีมารยาหญิงเท่าไรหล่อนขุดออกมาใช้ทั้งหมดเพื่อโน้มน้าวให้เพื่อนยอมตกลงครั้งสุดท้ายแล้วนะใช่ครั้งสุดท้ายนายตกลงนะจริงนะชลดาดีใจมากจนลืมตัวสวมกอดร่างใหญ่ของคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงแน่น
ขอบใจมากนะภูถ้าไม่มีนายนะฉันก็ไม่รู้จะไปหาผู้ชายที่ไหนมาอุปโลกเป็นสามีขอบใจจริงๆเพื่อนรักเลิกกอดฉันได้แล้วอึดอัดขอโทษทีดีใจมากไปหน่อยรอนรีบคลายอ้อมแขนจากร่างแข็งแกร่งของเพื่อนสนิทเอาเป็นว่าฉันไม่กวนนายละนายไปทำงานเถอะแล้วตอนเย็นอย่าลืมแวะมาพาฉันกลับบ้านด้วยล่ะภูนัทตอบแค่นั้นแล้วก็เดินหายออกไปจากห้องพยาบาลชลดามองตามร่างเพื่อนสนิทไปจนหลับตาแล้วอดที่จะบ่นไม่ได้ไปเที่ยวฟรีกินฟรีแบบเนี้ยยังทำท่าทำทางไม่อยากไปอีกไอ้เพื่อนบ้าด่าเพื่อนไปสักพักก็นึกขึ้นได้หรือเพราะว่านายรวยอยู่แล้วก็เลยไม่ตื่นเต้นกับของกินฟรีๆแบบเนี้ยหญิงสาวถอนใจออกมาเบาๆคงจะใช่แหละหญิงสาวทำหน้ายุ่งก่อนจะล้มตัวลงนอนราบกับเตียงแล้วพลอยหลับไปในที่สุดสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับป้าต้องอีกครั้งแล้วกับบ้านนิยายป้าต้องตานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนิยายเรื่องรักร้อนใจนายเพื่อนสนิทเพื่อนๆคะนิยายเรื่องนี้มีความยาวทั้งหมด20ตอนนะคะป้าต้องก็เลยต้องแบ่งเป็นช่วงละ5ตอนเท่ากับว่านิยายเรื่องนี้จะมีทั้งหมด4คลิปค่ะตอนแรกป้าต้องจะทำ2คลิปนะแต่คือแล้วอ่านยาวไปแล้วเนี่ยคลิปหนึ่งมัน2ชั่วโมงครึ่งจบเลยค่ะซึ่งไม่ไหวเนาะมันการตัดต่อมันจะยาวเกินไปถ้าสมมติป้าต้องรออ่านไปจนถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะคืนนี้เพื่อนๆไม่ได้ฟังแน่นอนเลยป้าต้องก็เลยเอาใหม่เดี๋ยวทำหน้าปกคลิปใหม่ทำเป็น4ตอนจบดีกว่าคืนนี้ทุกท่านจะได้ฟังคลิปที่1กันก่อนซึ่งเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักซึ่งก็คือภูวนัทและก็ชลดานะคะสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะแต่เพื่อนๆเห็นไหมป้าต้องอ่านไป5ตอนแรกสองคนนี้เหมือนมีเส้นใยบางๆอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาทั้งคู่ยังเป็นโสดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้นะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อสองคนนั้นไปเที่ยวชะอำกันแล้วมันจะมีซัมติ้งรองอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะต้องติดตามรับฟังกันค่ะเพื่อนๆคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งมาเจอป้าต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ป้าต้องนำมาลงค่ะแต่สำหรับท่านใดที่เราเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์นิดหน่อยเป็นกำลังใจให้ป้าต้องด้วยนะคะหรือท่านใดจะให้เป็น Thank you ป้าต้องก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอ๋อเพื่อนๆคะป้าต้องแจ้งข่าวอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่หานิยายที่ป้าต้องพากย์เสียงในเมพมาร์เก็ตไม่เจอนะคะเพื่อนๆคะถ้าพิมพ์ชื่อนิยายแล้วมันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆไปที่ช่องของนักพากย์นะคะหรือว่าช่องค้นหานั่นแหละพิมพ์ชื่อว่าชนิดนั้นลงไปค่ะมันก็จะขึ้นนิยายที่ป้าต้องแต่งแล้วก็ป้าต้องพากย์ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆก็เลือกหาดูเรื่องที่ท่านต้องการได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าหาไม่เจอก็ทักป้าต้องมาที่ไลน์นะคะเรามีกลุ่มไลน์กลุ่มของเรานะคะอย่าลืมนะคะทักมาป้าต้องจะแปะลิงก์ให้ค่ะเพราะว่านิยายบางเรื่องเป็นหมวดอีโรติกนะคะไม่สามารถแปะลิงก์ใน YouTube ได้ค่ะเราต้องไปแปะใน LINE กันนะยังไงก็ทักป้าต้องมาได้เลยนะคะมีความสุขในการรับฟังมากๆคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบายค่ะ